สวัสดีครับวันนี้พนาชาแนลบุกเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกไททองนะครับผมอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ผ่านมาที่น้ำตกมาเจอฝูงผีเสื้อหายากสวยงามมากๆครับที่ลงมาหาน้ำกันกินนะครับนะครับผีเสื้อฝูงนี้ครับลงโป่งน้ำนะครับเพื่อหาอาหารของพวกเขานะครับอาหารของเขาพวกเขาก็สอนดอกไม้นะครับโป่งน้ำเค็มต่างๆเพื่อหาแก้แหลกเนาะมาเจอผีเสื้อฝูงใหญ่นะครับนี่ครับที่มาตอมอยู่ตรงบริเวณแห่งน้ำตรงนี้นะครับเขาจะรวมกลุ่มอยู่ตรง 2-3 จุดนะครับ 2-2 จุดนะครับจุดแรกจะพามาดูนะครับคือทางลงน้ำตกตรงนี้นะครับเสือหายากตรงนี้นะครับสีสวยสดงดงามกันนะครับสีสวยสดงดงามกันเก็บทุกตัวเลยครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับธนาก็ไม่สามารถแยกแยะให้ดูได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนบ้างครับเนาะนะครับมาซูมดูกันใกล้ๆนะครับผีเสือสวยๆกันนะครับดูกันนะครับใครรู้จักผีเสือสายพันธุ์ไหนก็ซูมกันดูเองนะครับธนาก็พามาดูไม่ค่อยสันทัดชนิดของผีเสื้อแต่ละชนิดเท่าไหร่นะครับแต่ดูว่ามีหลายตัวไม่เคยเห็นนะครับมีหลายตัวที่ไม่เคยเห็นครับผีเสื้อที่น้ำตกตรงนี้นะครับโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากครับมีหลายจุดครับมีหลายจุดตรงนี้ครับตำรับเกษตรกรก็เคยเห็นแต่ผีเสื้อตอมดอกไม้แถวข้างรั้วที่บ้านแต่ไม่ได้เคยเห็นเยอะมากมายขนาดนี้นะครับฝูงผีเสื้อที่ลงมาหาน้ำกินกันตรงบริเวณแห่งน้ำเล็กๆนะครับแอมน้ำที่เล็กตรงลานน้ำตกไททองนั่นเองนะครับความงดงามของผีเสื้อกันยาวๆกันไปเลยนะครับยาวๆไปเลยนะครับให้ชมนะครับผีเสื้อหายากนะครับผีเสื้อหายากนะครับครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับผีเสื้อแต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดครับชมกันยาวๆกันไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มพนาชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับเจอกันยาวๆกันไปเลยนะครับ